สวัสดีครับสุขุมบาลและที่ดินนะครับสําหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้าน KC Park View 3นะครับหาดไทยราช 34/1 นะครับโครงการดีเข้าออกสะดวกนะครับโครงการนี้อยู่ติดถนนหาดไทยราชเลยนะครับหลังที่นําเสนอเนี่ยเข้าจากถนนหาดไทยราชนะครับเข้ามาเพียง600เมตรนะครับวิ่งตรงอย่างเดียวเลยถนนเมนเลยนะครับก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่ 49.5 ตารางวาหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เป็นถนนเมนของโครงการเลยเข้าจากรปภ.นะป้อมรปภ.นะครับวิ่งตรงอย่างเดียวเลยก็จะมาเจอหลังนี้แล้วนะครับนี่หลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็ใกล้ตลาดสดใหญ่ๆ2ตลาดเลยเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก4กิโลนะครับก็ตลาดหทัยมิตรนะครับตรงตลาดหทัยมิตรก็มีแยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปเรียบคลอง2คู่บอลออกแฟชั่นออกรามินทาได้นะครับเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นตลาดมีนประมาณสัก10กว่ากิโลประมาณ12กิโลนะครับถ้าออกปากซอยไปเลี้ยวขวาก็จะไปเจอกับตลาดมารวยประมาณสัก4กิโลนิดๆ นะครับประมาณ4กิโลครึ่งอ่ะแล้วก็เลยตลาดมารวยไปก็จะเป็นสายไหมพหลโยธินดอนเมืองนะครับก็เชื่อมต่อได้หลายช่องทางนะครับเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับรีโนเวทให้แล้วเสร็จสวยเลยนะครับฟังก์ชันบ้านเนี่ย4ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่ 49.5 ตารางวานะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาให้แล้วนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับก็ด้านข้างก็เป็นกันสาดไปโดยในตัวนะครับประตูรั้วทําให้ใหม่นะครับใส่เหล็กลายฉลุสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังคาที่ต่อเติมก็ใช้อย่างดีนะครับเป็น PU โฟมโครงเหล็กนะครับพื้นปูกระเบื้องให้สวยๆเลยนะครับนี่จอดรถในบ้านได้2ถึง3คันนะถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยได้2คันถ้าเป็นรถเก๋งเล็กได้3คันนะครับตรงนี้ได้2คันถ้าเป็นรถเก๋งเล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ได้คันหนึ่งรั้วนะครับมีการตีระแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความสูงประมาณอีก80เซนได้นะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ด้านข้างฝั่งนี้ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่ชนกับส่วนของการต่อเติมครัวด้านหลังอันนี้มีประตูเข้าครัวด้านหลังนะครับครัวเดี๋ยวผมพาเข้าทางช่องทางประตูบ้านประตูหลักละกันนะครับนี่ด้านข้างมีต่อเติมหลังคานะครับใส่รางน้ําให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างพียูโฟมก็เป็นลวดลายแบบนี้เลยนะสวยนะครับสวยไม่ต้องตีฝ้าตรงนี้เขาจะทําเป็นเฉลียงนิดนึงนะครับยกระดับประมาณสัก20เซนได้นะนี่นะครับตรงนี้ก็เอาไว้นั่งเล่นได้นะครับมีมานั่งให้ด้วยนะครับมานั่งอันนี้ยาวเลยนะนี่นั่งได้สบายๆเลยนะครับนั่งรับลมเช้าๆเย็นๆได้สบายรั้วฝั่งนี้ก็มีตีระแนงเพิ่มเช่นกันนะครับประมาณสัก80เซนได้ส่วนของตรงนี้เป็นพื้นดินนะครับแล้วก็เว้นโล่งไม่มีหลังคานะครับก็เอาไว้จัดสัญญอมทําปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานได้นะครับตรงนี้ด้านหลังมีทําลานซักล้างมีหลังคาให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ําแท่งน้ําให้แล้วนะครับของใหม่ทั้งชุดนะครับปั๊มน้ําแท่งน้ําประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งหมดแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยนี่หน้าบ้านแบบกว้างๆเลยนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับทิศดีด้วยเดี๋ยวตามผมไปชมภายในบ้านกันต่อนะครับนี่อันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับก็เป็นบานสไลด์นะครับสไลด์ฝั่งนี้นี่เลยเข้ามาแบบสวยหรูหรามากนะครับพื้นปูใหม่นะครับเป็นแกรนิตแผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับเฟอร์นิเจอร์แถมทุกรายการนะครับของใหม่แกะกล่องทุกรายการนี่โซฟาชุดสวยๆหรูๆชุดนี้แถมให้นะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับเล่นระดับซ่อนไฟไว้ให้สวยหรูแบบนี้เลยไฟไม่ได้กระพริบนะครับแต่กล้องมันจับแล้วมันกระพริบชุดโต๊ะทานข้าวชุดนี้สวยมากนะครับแถมให้นะครับสีที่นั่งนะครับห้องหลังนี้นะครับมีห้องนอนชั้นล่างก็น่าจะตอบโจทย์ท่านที่มีสมาชิกในบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กนะครับตามหากันเยอะนะครับห้องนอนชั้นล่างนะครับมีทั้งหมดฟังก์ชันบ้านทั้งหมดมี4ห้องนอนครับ2ห้องน้ําก็มีห้องนอนชั้นล่าง1ห้องนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูโซนนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเลี้ยวซ้ายก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้ํา
มี2ห้องนะชั้นล่าง1ห้องชั้นบน1ห้องนะครับก็ปรับปรุงให้เสร็จสวยแบบนี้เลยบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ของใหม่หมดนะครับหมู่บ้าน KC Park View 3หาดไทยราช 34/1 นะครับนี่เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนหาดไทยราชเลยตัวบ้านเข้ามาเพียงนิดเดียวนะครับประมาณสัก600เมตรวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนี่ชุดโต๊ะทานข้าวชุดนี้สวยมากนะครับสีที่นั่งนะครับอ่ะต่อกันด้วยห้องนอนชั้นล่างนะครับอันนี้ห้องนอนที่1ก็กว้างพอสมควรนะห้องนี้ลงเตียงสัก3ฟุตครึ่ง5ฟุตก็ได้อยู่นะครับฟุตตู้เสื้อผ้าสัก3ฟุตครึ่งฝ้าเป็นฝ้าฉาบละเอียดนะครับหน้าต่างมีชุดเดียวนะด้านข้างฝั่งนี้นะครับถอยหลังออกมานิดนึงไปดูห้องครัวกันต่อนะครับครัวเนี่ยเราต่อเติมเพิ่มให้ใหม่นะครับก็จัดให้แบบกว้างๆเลยทําครัวกันได้แบบสบายๆไม่ต้องเดินชนกันนะประตูอันนี้เป็นบานสไลด์นะครับก็เวลาทํากับข้าวกลิ่นจะได้ไม่เข้ามารบกวนภายในนะภายในตัวบ้านนะครับนี่กว้างขวางนะครับบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้สวยๆแบบนี้เป็นรูปตัวไอนะครับแผ่นท็อปสีดํามีแถมหัวเตาแก๊สให้ด้วยนะครับหัวเตาแก๊ส2หัวของใหม่นะครับของใหม่แกะกล่องนะครับเครื่องดูดควันซิงค์สแตนเลสนะครับซิงค์ล้างจานสแตนเลสแล้วก็จะมีพัดลมดูดอากาศตรงนี้ให้ด้วย1ตัวนะครับช่วยกันเลย2ตัวเครื่องดูดควันด้วยเครื่องพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์กระจกนะครับเดินออกไปด้านข้างออกไปหน้าบ้านได้นี่หันมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเนี่ยตรงนี้กว้างมากนะครับวางตู้กับข้าววางตู้เย็นได้นะครับตรงนี้สบายเลยพื้นที่เหลือเยอะนะครับเหลือเยอะนะครับตรงนี้ก็มีประตูออกไปด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นลานซักล้างนะทําน้ําแทงน้ําติดตั้งให้แล้วนะครับของใหม่ทั้งชุดตรงนี้มีทําหลังคาไว้ให้นะครับชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะแล้วก็มุมนี้ทําไว้เพื่อรองรับการวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เลยนะครับก็มีท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับก็วางได้สบายตรงนี้มีหลังคาไม่เปียกนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่มุมนี้กว้างๆเลยเห็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับกลับก็ไปดูภายในตัวบ้านหลักกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับก็กว้างๆสวยหรูแบบนี้เลยหน้าบ้านหันทิศเหนือนะครับหมู่บ้าน KC Park View 3อะไทราช 34/1 นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูชั้น2กันต่อนะครับนี่บันไดเป็นพื้นไม้แบบนี้ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับชั้น2พื้นก็ปูใหม่ทั้งชั้นนะครับเดินขึ้นมาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมหลังนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็กว้างเต็มพื้นที่ด้านหลังแบบนี้เลยกว้างมากนะครับหลังห้องนี้นะครับก็ลงเตียงคิงไซส์ได้3หลังนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบละเอียดแบบนี้หน้าต่างเยอะเลยนะครับหน้าต่างมีอยู่กี่ชุดล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8บานนะครับนี่หน้าต่างห้องนี้เป็นบานเปิดนะครับเป็นบานสวิงแต่เป็นบานกรอบประตูพรีเมียมบานกระจกออกจากห้องนอนใหญ่นะครับเราไปแวะดูห้องน้ำชั้นบนกันหน่อยนะครับห้องน้ำชั้นบนนี้ใหญ่นะครับกว้างนี่ก็ปรับปรุงให้เซ็ตสวยเหมือนกันนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับผนังก็บุชนฝ้าเพดานทั้ง4ด้านผนังฝั่งนี้ก่อเบิ้ลนะครับเราก็ทำชั้นวางไว้2จุดแบบนี้เก๋ๆเลยน่ารักหันออกจากห้องน้ำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นโถงบันไดชั้นบนนะครับก็บริเวณนี้ก็กว้างอยู่เดินได้สะดวกอยู่นะครับโถงบันไดชั้นบนนะครับต่อกันด้วยห้องที่3กับห้องที่4เนี่ยอยู่คู่กันนะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับเข้าห้องที่3ก่อนแล้วกันนะครับห้องนี้มีเทอร์เรสด้านหน้านะครับน
อยู่ส่วนด้านหน้าของตัวบ้านด้านหน้าก็เป็นประตูบานสไลด์กระจกนะครับแล้วก็มีหน้าต่างฝั่งนี้2บานอ่ะเดี๋ยวออกไปดูเทอร์เรสกันหน่อยนะครับก็จัดว่ากว้างอยู่นะเทอร์เรสนะครับเดินเล่นได้สบายครับนี่อันนี้ออกมาเทอร์เรสด้านนอกนะครับก็มารับลมเย็นๆอากาศดีๆตอนเช้าๆได้นะครับไปเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมจากกระเบียงเข้าไปภายในห้องนะครับสามห้องถัดไปนะครับเราไปดูห้องที่4ห้องสุดท้ายห้องที่4นะครับก็อยู่คู่กับห้องที่3นี่แหละอยู่โซนด้านหน้าทั้งคู่นะครับนี่ห้องที่4นะครับขนาดห้องเท่ากันแต่จะมีเว้าตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่เลยนี่เลยอันนี้ห้องที่4นะครับเพดานสูงโปร่งอยู่นะครับหน้าต่างมีอันนี้ด้านหน้า1ชุดนะครับเป็นบานสไลด์แล้วก็มีฝั่งซ้ายฝั่งนี้อีก2บานสองบานนี้จะเป็นบานเปิดบานสวิงนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแถวหทัยราชหทัยมิตรนิมิตใหม่ใกล้ตลาดหทัยมิตรใกล้ตลาดมารวยใกล้ซาฟารีเวิลด์ใกล้โรงเรียนโชคชัยหทัยราชนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้าน KC Park View 3หาดไทยราช 34/1 นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวรีโนเวทสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย